การแสดงชุดเชิดชิงสุภลักษณ์เป็นการแสดงรำเดี่ยวประกอบเพลงหน้าภาพเชิดชิงของนางสุภลักษณ์จากการแสดงละครในเรื่องบุญรุ่งตอนสุภลักษณ์วาดรูปกล่าวถึงนางสุภลักษณ์ที่เลี้ยงของนางอุษาได้อาสาไปวาดรูปสอบหาชายหนุ่มที่มาสืบสืบกับนางอุษาแล้วหายตัวไปนางสุภลักษณ์จึงออกตามหาวาดรูปมาถวายหากใช่ก็จะพาหนุ่มที่นั้นมาถวายนางอุษากระบวนท่ารำคุณครูเฉลิมสุขวณิชรับมาจากหม่อมครูรุ่งนาวรัตน์ณอยุธยาซึ่งเป็นละครวังหน้าของเจ้าคุณจอมมารดาเอง